มาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย tonight มีเวลาจำกัดจริงๆแค่ 3-4 นาทีเข้าสู่ประเด็นแต่ 3-4 นาทีมีค่าพลาดไม่ได้ห้ามกระพริบตาจริงๆนะฮะวันนี้นายกลุงตู่ไป speaking ในหัวข้อเรื่องผู้บริหารส่วนราชการไม่ใช่สิถูกผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ one country one team ความตอนหนึ่งความตอนหนึ่งนายกลุงตู่บอกว่าใครง่วงขาววอดวอดผมก็นอนดึกนะแต่ผมไม่ได้เลี้ยงลูกลูกของเราก็คือไทยนิยมจุดแต่นั่นไม่ใช่สาระหรอกสาระอยู่ตรงนี้ลุงตู่บอกว่าทุกวันนี้ต้องสวดมนต์ทุกคืนสวดมนต์ให้ใครสวดมนต์ให้ใครคะสวดทุกคืนไปฟังนายกลุงตู่พูดค่ะเชิญค่ะใครยังง่วงอยู่นะหาวัดเดี๋ยวเถอะง่วงนะผมก็นอนดึกกันนะแต่ผมไม่ได้เลี้ยงลูกพ่อแม่วันนี้สำคัญนะสร้างความบุญให้ลูกนะถ้าลูกยังไม่โตแล้วก็บางทีก็โตก็ไม่เลือกโตไงนะลูกเรามันลูกเราก็คือลูกเราอะนั่นคือไทยนิยมไงเลี้ยงลูกไปมาเลี้ยงจนลูกเป็นพ่อพ่อเป็นลูกทุกอย่างอ่ะตามใจกันสุดยอดสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแหละเพราะตัวเองลำบากก็ไม่อยากให้ลูกลำบากอย่าลืมว่านั่นแหละวันหน้าลูกจะลำบากจำไว้นะทำให้ลูกเขาเข้มแข็งด้วยนะมีใครถามอะไรผมไหมครับก็มองไหมถึงนี่ผมพูดสั้นสุดแล้วเนี่ยตั้งใจพูด15 ทีนะเนี่ยเห็นท่านแล้วมีกำลังใจยังยิ้มย้ำจำใสอยู่ยังไม่ง่วงนอนนะเดี๋ยวมีจามินุสักนิดนึงนะมาถ้าผมพูดอะไรผิดอะไรถูกก็ช่วยแก้ด้วยนะทีมพูดเร็วแล้วเวลาผมพูดผิดเวลาพูดเร็วๆเนี่ยมักมีคนจับไอ้ตรงนั้นไปออกนอกแม่คนเรามันก็พูดผิดพูดถูกบ้างเลยมั้ยพูดเร็วๆอ่ะใช่ไหมแต่ผมมีความตั้งใจปรารถนาดีนะทุกวันทุกคืนสวดมนต์ทุกครั้งผมตรวจในประเทศไทยทั้งหมดอ่ะประเทศไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะวันนี้ต้องมาตรวจในคสช.เข้าไปด้วยเอาตัวให้รอดนะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับนะผมทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะอะไรที่เป็นปัญหาก็แก้กันไปขอขอบคุณนะครับผู้บริหารภาครัฐทุกท่านนะที่มีจะมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนวาระการไปนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนะท่านคือนายกรัฐมนตรีพื้นที่เพิ่งรู้อะตอนนี้ก็ยังต้องสวดมนต์ให้คสช.ด้วยเอาตัวให้รอดค่ะทำไมครับคสช.ตกหลุมอากาศหรืออย่างไรครับลุงตู่ถึงขนาดต้องสวดมนต์ให้คสช.เอาตัวให้รอดทุกคืนค่ะไอ้ยะเหนื่อยไงเชื่อว่าผมเชื่อว่าวันนี้จะกลายเป็นพาดหัวพรุ่งนี้เช้าสวดมนต์ให้คสช.ช่วงนี้ต้องสวดเยอะหน่อยแสดงว่าคสช.น่าห่วงหรืออย่างไรครับตอนนี้นั่นสิดูพาดหัวข่าวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้ค่ะเอาละครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ